สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ผมนิวณภวัฒน์อภิพัฒน์เดชาคุณครับค่ะตุ๊กตาสิริขวัญจันทร์สิริค่ะโอ้โหวันนี้เราสองคนนี่มาเจอกันนะครับโดยมิได้นัดหมายกันเลยนะครับมิได้นัดหมายจริงๆต้องบอกเลยว่าเรื่องราววันนี้ต้องเป็นเรื่องราวที่สาระมากๆเลยไม่ใช่ไม่มีสาระนะคะคุณผู้ชมใช่แล้วครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวอะไรครับคุณตุ๊กตาต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพราะตุ๊กตาเป็นคนที่ชอบใช้สมาร์ทโฟนมากๆเลยล่ะค่ะนั่นก็คือกัสคาวนั่นเองครับเป็นบริษัทชั้นนำในด้านสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็การตลาดอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามีภาพบรรยากาศและข้อมูลมาฝากกันครับกัสคาวบริษัทชั้นนำด้านสื่อสารมวลชนและการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก้าวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยเป็นครั้งแรกพร้อมขึ้นแท่นเป็นผู้นำด้านการตลาดอินฟลูเอนเซอร์อย่างภาคภูมิโดยบริษัทจะขับเคลื่อนให้เกิดสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่มีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าจะสามารถยกระดับเทรนด์ของแบรนด์ในการใช้การตลาดอินฟลูเอนเซอร์ได้มากยิ่งขึ้นในอนาคตเช่นกันLittle bit better, we'll be able to do more content stuff with them. So I think these are some of the opportunities that we see on the table. The challenges that we unfortunately see is that now all their contact details are actually on their pages, on their Facebook, and all of a sudden it becomes a little bit like a target. Hello, hi.My name is Yang. I've been trying to learn a little bit of Thai. So, Sawadee krab. Sawadee mai. Right. So, I mean, just to answer onto the question, having reached. เพราะว่าเราเนี่ยกัสคาวตั้งมาแล้วเกือบ6ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลต่างๆมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าอะไรทำแล้วได้ผลอะไรทำไม่ได้ผลแล้วก็อันนี้รวมถึงทั้งต่างประเทศและที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ทีละหลักๆเราสามอย่างเนี่ยอย่างที่อาริยากาเซียนเปิดไปแล้วคือ1คือเทคโนโลยีนะครับ2คือ Digital Office ที่อยู่ใน7ประเทศตอนนี้ซึ่งปีนี้เราจะขยายไป2ที่คือจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับแล้วอย่างที่3คือ IP content ตัวอย่างที่เปิดไปแล้วคืออย่าง1 2Star Product คือ product ที่เราจะใช้ producer endorse แล้วก็จำหน่ายออกไปนะครับแล้วก็อย่างคือไอเอ influencer ที่สำคัญมากซึ่งไอเอเนี่ยเป็น tool ที่สามารถเราสามารถเอา influencer ต่างมารวมกันทั่วเอเชียเราได้แล้วก็ให้รางวัลกับผู้ที่มีความสามารถแล้วก็สร้างคอนเทนต์ที่มีส่วนได้ครับGrowth comes from what Iti talked about, which is like, for example, building star products for like influencers. For example, we take a very popular young YouTuber, for example, who has like top numbers. And what we do is, for example, we bring her to create her own T-shirt or we create. ก็ตื่นเต้นแน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นบริษัทที่คือบริษัทเองแล้วก็พาร์ทเนอร์กับสิงคโปร์แล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่สำหรับไทยเราเป็นบริษัทอินเตอร์เรียกว่าอินเฟอร์มาร์เก็ตติ้งที่เป็นค่อนข้างอินเตอร์มาให้สุดในเมืองไทยในอีกนะครับเราก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเรามาแล้วแล้วก็เราพร้อมปลุกเบิกตลาดเมืองไทยแล้วก็สามารถนำแบรนด์จากเมืองไทยไปต่างประเทศได้ด้วยครับแล้วก็การเปิดตัวบริษัทที่อินเตอร์ในเมืองไทยอ๋อเมืองไทยก็อันนี้ครับเป็นหลักๆก็ที่กรุงเทพนะครับครับและเชื่อว่านะครับสำหรับกัสคาวนั่นเองนะครับสามารถที่จะยกระดับนะครับเทรนในการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ได้มากยิ่งขึ้นในอนาคตนั่นเองครับและคุณผู้ชมนะคะต้องรับรองเลยนะคะว่าในโลกอีกข้างหน้าของเรานะคะที่เขาพัฒนาไปเนี่ยต้องสร้างความบันเทิงและข้อมูลข่าวสารอย่างแน่นอนค่ะนี่ต้องติดตามแล้วนะครับเพราะนี่คือยุคดิจิทัลนั่นเองครับและสำหรับวันนี้เราสองคนนะครับผมต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ใหม่ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้และติดตามชมได้ย้อนหลังทางยูทูบได้ด้วยนะครับใช่ค่ะและก็สามารถรับชมเพิ่มเติมได้ทางช่องโชว์สีภาพมาของ Channel แล้วก็ช่องปาร์ตี้นะคะใช่แล้วนะครับวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของรายการครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับผมนิวณภวัฒน์อภิพัฒน์เดชากุลค่ะและตุ๊กตาสิริขวัญจันทร์สิริพร้อมทีมข่าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับ